สวัสดีครับในวันหยุดนี้นะครับเราจะทำเมนูกินเล่นกันที่ฟาร์มนะครับซึ่งเป็นเมนูที่อยากทำมานานแหละอยากลองอยากรู้อร่อยบ้างวันนี้เราจะทำกุ้งถังครับไปดูของมีอะไรบ้างหอยแมงภู่นะครับหอยแมงภู่นี่คือเขานึ่งมาให้แล้วเราก็มาแกะออกมานี่นะครับเขามีหมึกนะหมึกนี้มีไข่ด้วยแล้วก็กุ้งก็กำลังตัดขาตัดหนวดตัดอะไรอยู่นะฮะกุ้งเราจะมีเป็นกุ้งขาวกับกุ้งแม่น้ำนะอันนี้เมื่อกี้มายังสดๆอยู่เลยโดยตอนเนี้ยเรากำลังนึ่งข้าวโพดอยู่ตอนแรกตั้งใจจะซื้อปูด้วยแต่ว่าไม่มีนะครับช่วงนี้ปูหมดก็เลยเอาแค่นี้แล้วกันเอาที่มีก็กินแค่นี้นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าทำครั้งแรกรสชาติออกมามันจะเป็นยังไงนะครับลุ้นเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันอร่อยเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆกินด้วยรอดูครับตอนนี้ผมว่าข้าวโพดได้ที่แล้วแหละโหขวัญขมุกเลยนี่ใส่ไปทั้งจานเลยได้ไหมเนี่ยลองดูโอ้ยหมึกสุกแล้วเดี๋ยวขึ้นได้ไหมกุ้งขาวสุกแล้วนะฮะต่อไปก็จะเหลือกุ้งแม่น้ำต่อไปกุ้งแม่น้ำนะครับอีก1กิโลนะฮะวันนี้กินซีฟู้ดกันจุกเลยโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีกุ้งนะกุ้งแม่น้ำนะครับมีหมึกมีกุ้งขาวแล้วก็หอยแมงภู่นะฮะจริงๆก็อยากได้หอยตลับแต่ไม่มีนะครับตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วก็มีข้าวโพดจริงๆต้องมีปูด้วยนะแต่ว่าปูเราหาซื้อไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับช่วงนี้วันหยุดยาวก็เลยไม่ค่อยมีของก็พริกเผานะฮะแต่พริกเผาอันนี้เป็นน้ำพริกเผาไข่เค็มนะพอดีมีแค่นี้ก็เลยคิดว่าได้เหมือนกันละไข่เค็มก็น่าจะอร่อยดีนะครับก็ใส่ตามที่มีนะฮะส่วนถ้าสูตรจริงๆเขาจะเป็นมันกุ้งอันนี้เรามีเป็นมันปูนะครับก็คิดว่าลองดูนะครับผมคิดว่าน่าจะมันอร่อยก็เดี๋ยวปรุงรสเอาอีกทีนึงส่วนน้ำตาลนะครับผมคิดว่าจะใช้น้ำตาลมะพร้าวแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าน้ำตาลขาวอ่ะผมว่ามันหวานโดดๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเนยนะฮะเนยก็กระเทียมนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ผมให้ใส่เนยเข้าไปประมาณ100กรัมก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมสับต้องบอกว่าสูตรนี้ไปดูในอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วก็ดูหลายๆที่แล้วก็มาคิดเอาเองว่าอยากทำแบบนี้เราจะคั่วกระเทียมให้มันหอมนะฮะกับเนยแบบนี้พอได้ที่นะครับเราจะใช้นมพ่นจืดลงไปนะครับอันนี้ผมใช้ยี่ห้อคาร์เนชั่นกระป๋องเล็กจริงๆอัตราส่วนผมว่ากากะเอานะครับมันไม่ตายตัวนะเพราะผมก็ทำครั้งแรกเหมือนกันลุ้นนะนะครับไอที่ผมก็ใส่หมดเลยใส่หมดเลยนะนี่ผมว่ากากเองนะไม่ได้อ่านดูอัตราส่วนจากของที่ในเน็ตแต่ว่าแค่รู้ประมาณว่ามีอะไรแล้วก็ดูว่าเราชอบกินอะไรนี่ผมจะเอาน้ำพริกเผานะปกติเขาใช้น้ำพริกเผากันแต่ว่าผมมีอันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้เลยนี่แล้วก็เคี่ยวไปผมจะเอามันปูใส่เข้าไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าสูตรเขาเป็นมันกุ้งแต่ผมไม่มีผมมีมันปูผมว่ามันก็มันเหมือนกันนะนั่นยำมันใส่หมดเลยแล้วกันของมันอร่อยมากตรงนี้ถ้าใครชอบเค็มนะครับก็สามารถใส่ซีอิ๊วขาวใส่อะไรเพิ่มได้นะฮะก็ถ้าคนชอบเมาอ่ะ
ก็เมาก็ใส่เบียร์เข้าไปแล้วก็กดเบียร์มากินเติมเข้าไปนะฮะ40ได้ไหมอะไร40ดีกี้เหรอครับอ่า40ก็ได้ครับเอาแต่สุดแต่ใจจะปล่อยคว้าเลยครับอ่ะนี้ผมจะเพิ่มกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วแต่ความชอบนะเพราะว่าไม่มีสมุนไพรตัวอย่างที่บอกผมชอบครับผมคิดว่าอยากใส่รสแมรี่เข้าไปนิดนึงให้มันมีกลิ่นจากนั้นอันนี้ไม่มีในบทแต่ว่าผมมีของเยอะนะก็เลยอ่ะสักหน่อยละกันใบทามคิดว่าความหอมมันน่าจะเข้ากันได้นะแล้วเดี๋ยวตอนกินก็ไม่ต้องกินนะใบพวกนี้ตากล้องชอบเค็มไหมนะชอบเค็มๆไหมก็ได้นะแต่ไม่ต้องเค็มมากปิดก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนนะน้ำมันงวดแล้วมันเค็มยังอ่ะมันไม่เค็มแต่มันอร่อยไงเดี๋ยวให้ชิมเนี่ยงั้นอร่อยก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วมั้งไงมาต้องเค็มอีกหน่อยพอเราใส่กุ้งใส่อะไรไปรสชาติมันจะอ่อนลงไงตอนนี้มันไม่ใส่มากินแต่ตัวเนื้อมันก็โอเคแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาร้อนๆน่ะความเค็มเราจะได้ไม่เข้ารู้พอมันเย็นมันจะร้อนขึ้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปนิดนึงสัก2ช้อนแล้วกันนะอ่าพอทีประมาณนี้แต่ว่าทีนี้คิดว่าเราต้องเติมพริกลงไปอีกหน่อยไหมอ๋อใช่พริกป่นตามสูตรเขาจะมีพริกปาปริก้าให้สีนะครับแต่เราไม่มีพริกป่นแล้วกันนะเพราะว่าชอบเผ็ดใช่นี่มันไม่เผ็ดเลยพอไหมมาโอเคประมาณนี้อันนี้คือเราอยากได้เผ็ดนะเราก็เลยใส่พริกเข้าไปนิดนึงโอ้โหกินพริกขึ้นเดี๋ยวตัวนี้มันงวดลงไปใช่ไหมเดี๋ยวพอเราใส่กุ้งใส่อะไรเข้าไปคลุกอ่ะน้ำเอาอันนี้ตากล้องน้ำจากกุ้งน้ำจากหมึกพวกนี้มันจะเพิ่มเข้าไปนะแล้วผมว่าไอ้พวกน้ำพวกนี้มันจะทำให้มันอร่อยขึ้นผมว่าตอนนี้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเอามันมีน้ำอยู่ใช่ไหมใส่ไปเลยใครอยากหั่นก็ได้ใครไม่อยากหั่นก็ใส่ทั้งตัวพอดีมันมีไข่นะผมก็เลยไม่อยากหั่นเดี๋ยวมันจะเละนี้นะครับใส่เข้าไปถ้าน้ำมันเยอะไปเราก็อย่าเพิ่งใส่หมดนะครับนี่เห็นไหมนี่เติมได้ทีหลังวางไว้ก่อนมีอะไรอีกกุ้งใส่เข้าไปมีอะไรอีกหอยแมงภู่ใส่เข้าไปนี่ก็คลุกก่อนนะฮะยังเหลือกุ้งแล้วก็ข้าวโพดขอคลุกก่อนไม่พูดถึงนะฮะข้าวโพดใส่เข้าไปใส่แน่นอนเลยกระทะยังพอได้อยู่เอากุ้งที่เหลือใส่ทั้งหมดเกลี่ยน้ำไว้นะอย่าเพิ่งใส่คิดว่าใส่ได้นะเพราะว่านี่เยอะมากเลยนิดหน่อยคือความหอมความอร่อยมันอยู่ในน้ำพวกนี้แหละยังไงก็อร่อยฮะพูดได้ยังไงก็อร่อย
คผมว่าเนี่ยกินได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวไปเตรียมจัดจานกันมาเสร็จแล้วกุ้งถังสูตรของเราเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะฮะหน้าตาดูน่ากินมากเลยนี่เป็นความภูมิใจพ่อแม่ผมต้องภูมิใจนะครับส่วนจานที่เราใส่หมึกใส่อะไรเนี่ยก็เอามากินต่อได้เลยนะสกปรกนิดหน่อยจริงมันไม่สกปรกหรอกนะฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มมาที่ดีที่สุดก่อนเลยนะอะไรโอ้ไม่ใช่ครับข้าวโพดจริงข้าวโพดต้องรอให้ชุบน้ำข้างล่างนิดนึงเนาะแต่นี่เดี๋ยวเอาที่กินง่ายสุดก่อนหอยแมงกุ้งหอยแมงผู้แน่นอนกินอย่างเงี้ยมันต้องใช้มือกินอย่าสะใจอร่อยอร่อยไหมเดี๋ยวกุ้งมั่งนี่เป็นกุ้งขาวนะครับถือว่าอร่อยมากไงเป็นไงกินอะไรไปหอยแมงผู้หอยแมงผู้ต้องเผ็ดอีกนิดนะผมรู้สึกต้องเผ็ดอีกนิดนึงก็เอาเผ็ดมาเอาพริกมาโรยเพิ่มได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอร่อยคือบางคนถ้าไม่กินเผ็ดก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลองหมึกดีกว่านี่หมึกทั้งตัวเลยนี่น่ากินมากไข่เต็มๆอ่ะอร่อยอ่ะแต่ได้เลยจีหม้อนี้กินได้4 คนยังได้เนี่ยต้องคนข้างบนมันจะไม่ฉ่ำเนี่ยหมึกจากข้างล่างอันนี้เราไงอร่อยนะ very good ต้องอะไรวะเดี๋ยวก่อนอะไรล้ำขนาดอ่ะอีกาเหมาะขนาดนั่นเหมือนเขาเอาเหรอเอาใหม่สิเอาใหม่สิล้ำขนาดอ่ะหน้ามันจริงจังมากเอากินเดี๋ยวชิมอะไรอีกดีเอากุ้งแม่น้ำบ้างดีกว่าดูคือตอนเตรียมมานานนิดหนึ่งตอนกินเนี่ยสบายเลยแล้ว กินอย่างนี้นะมันแกะง่ายมากยังไงมันก็ต้องใช้มือกินอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเรามีนะไม่รู้อ่ะในตู้เย็นอ่ะยังเห็นมันคู่อร่อยเอาจริงพอไปชุบไอ้น้ำมันเยอะๆก็อร่อยเนี่ยข้าวโพดแม่งอร่อยเลยมีความมันความหวานความหอมอันนี้นะชิมมั่งข้าวโพดข้าวโพดมันหวานอยู่แล้วอ่ะไม่very good จริงเมื่อกี้เราลืมใส่น้ำตาลไปในจริงมันก็หวานอยู่แล้วนะก็เลยแบบโอเคเลยคือตอนแรกจะใส่แต่ว่าชิมมันหัวกุ้งใส่น้ำเข้าไปสุดยอดพอชิมแล้วมันรู้สึกว่าเออมันหวานกำลังดีแล้วก็เลยไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวขอกินไปเรื่อยๆก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้เป็นการทำกุ้งถังครั้งแรกจริงๆนะครั้งแรกจริงเลยก็ออกมาประทับใจจริงๆถ้าใครดูแล้วแบบเอ้ยรู้สึกน่ากินลองไปทำตามดูได้นะตาส่วนก็ตามนั้นแหละคร่าวๆสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยชอบอะไรที่สุดข้าวโพดเหรอเออว่ะรู้สึกว่าข้าวโพดมันด้วยข้าวโพดมันหวานอะตัวของมันอะแล้วมันมาเจอความหอมของทั้งเนยทั้งมันปูแล้วก็มันเหมือนดูดซับน้ำเข้าไปใช่แล้วมันดูดซับน้ำเข้าไปมันเลยกลายเป็นกลมกล่อมมากเลยหวานอร่อย
ไม่กินข้าวโพดไปนะเดี๋ยวกินอย่างอื่นให้เอง